ันเล่าที่ไหนวะร้านเดิมไหมล่ะถ้าไปไปส่งกูซื้อบุหรี่ก่อนได้ได้กูก็จะหมดละงั้นเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนมันจะรับกูด้วยเจอกันวินแอบมาสูบบุหรี่แล้วหรอปั๊มทำอะไรแพ้กินบุหรี่ไม่ใช่หรอก็เลิกงานแล้วก็มาตามเธอกลับบ้านเนี่ยแป๊บนึงงั้นออกไปก่อนออกไปก่อนเธอวันนี้เขารู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะวันนี้เขาไม่ไปทำงานนะแล้วก็เรื่องบุหรี่อ่ะเบาๆมั่งมันอันตรายเลิกยากอ่ะแต่เดี๋ยวพยายามเลิกให้จะลางานให้แล้วนะขวัญเดี๋ยวเขาไปสูบบุหรี่เพื่อนก่อนนะโอเคไปเพื่อนกูมีบุหรี่ยี่ห้อใหม่ต้องลองใช่ไหมเออเต็มปอดเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์เนื่องจากหมู่บ้านของเรามีการดูบุหรี่เป็นจำนวนมากซึ่งทางหมอเขาเห็นว่าเป็นอันตรายจึงจะทำการจัดบรรยายเกี่ยวกับโทษของบุหรี่มาให้ในวันพรุ่งนี้ณหอประชุมของหมู่บ้านเราขอให้วัยรุ่นและพ่อแม่พี่น้องที่ถือบุหรี่ทุกคนมาร่วมกันฟังโทษของบุหรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับหลงพรุ่งนี้แฟนกูให้ไปฟังเรื่องบรรยายบุหรี่วะไปเป็นข้อไหนดีเออได้เดี๋ยวกูไปแต่แม่งไร้สาระว่ะเคเคพรุ่งนี้เจอกันมั้งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีคุณหมอมาบรรยายเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ให้กับพวกเราฟังนะสวัสดีคุณหมอสวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญคุณหมอมาบรรยายได้เลยสวัสดีทุกคนนะคะที่เสียสละเวลามาฟังหมอในวันนี้นะคะวันนี้นะคะหมอจะมาอธิบายเกี่ยวกับโทษของบุหรี่นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปการให้ความรู้กันเลยดีกว่าค่ะบุหรี่ไฟฟ้าคือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆโดยไม่มีความจากกระบวนการเผาไหม้เหมือนบุหรี่ปกติทั่วไปประกอบด้วย3ส่วนหลักคือแบตเตอรี่ทำให้เกิดไอความร้อนและน้ำยาคุณพอทราบไหมคะว่าการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นยังไงการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้านั้นบุหรี่ไฟฟ้าใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ทำความร้อนเมื่อน้ำยาที่ถูกบรรจุใส่ในสำลีสัมผัสเข้ากับขวดเลือดจึงถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไอระเหยส่งผ่านนิโคตินไปยังผู้ใช้ทั้งนี้จุดเด่นของบุหรี่ไฟฟ้าคือการตัดการเผาไหม้ไม่มีควันไม่มีขี้เถ้าจึงลดความเสี่ยงจากการรับสารพิษต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้ในบุหรี่ธรรมดาเช่นสารคาร์บอนมอนอกไซด์และทาทุกคนรู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายอะไรที่ส่งผลต่อเราบ้างอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้า 1. บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม Tobacco Specific Nitrosamine ที่พบน้อยกว่าบุหรี่ทั่วไป 2. บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารประกอบอินทรีย์ระหายง่ายหรือ Volatile Organic Compound เช่นเบนซีนโทรเอนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง 3. บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสารประกอบคาร์บอนิลเช่นฟอร์มาลดีไฮด์และอะซีทอนดีไฮด์ซึ่งพบในระดับสูงมากในบุหรี่แบบทั้งสไตล์วิทไทม์โรเทตแบตเตอรี่ 4. สารนิโคตินในบุหรี่จะบ่มเพาะสารเสพติดของสมองเด็กและวัยรุ่นส่งผลให้มีการเสพติดในสารเสพติดทุกประเภทและนอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้นเช่นโรคหัวใจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ DNA ในเซลล์ปอดหัวใจและกระเพาะปัสสาวะซึ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมากขึ้นทุกคนรู้หรือไม่คะว่าในปัจจุบันกฎหมายไทยกับบุหรี่ไฟฟ้ามีไว้ว่าอย่างไรกฎหมายไทยกับบุหรี่ไฟฟ้าในปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่สามารถซื้อขายกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยมีการลักลอบนำเข้ามาจำหน่าย
ผ่านตลาดมืดหรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยประกาศกฎหมายและความผิดที่เกี่ยวข้องกับการบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะห้ามส่งออกหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรพุทธศักราช2557หากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเป็นเงิน5เท่าของสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับห้ามขายหรือให้บริการตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าประเภทบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาสำหรับเติมบุหรี่ไฟฟ้า 1. ผู้ขายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2. ผู้บริโภคหรือผู้นำเข้ามาในราชอาณาจักรต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ผู้ให้บริการต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 4. หากมีการฝ่าฝืนจำเป็นต้นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกิจกรรมช่วยลดการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรบ้างกิจกรรมช่วยลดการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 1. รณรงค์และสร้างความตระหนักของทุกรวมถึงกฎหมายที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย 2. จัดกิจกรรมให้ความรู้ตามสถานศึกษาชุมชนเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า 3. แนะนำวิธีช่วยลดความต้องการที่มีต่อบุหรี่ไฟฟ้า 1. การเคี้ยวหมากฝรั่งแทนการสูบบุหรี่ในขณะที่ต้องการที่จะสูบบุหรี่ไฟฟ้าดื่มน้ำมากๆไม่ต่ำกว่าวันละ10แก้วหรือปริมาณ2ลิตรต่อวันเพราะน้ำจะเป็นตัวช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายและจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วมากขึ้นสำหรับผู้ป่วยที่ชอบเสพติดการสูบบุหรี่ไฟฟ้า 3. ควรรับประทานผักผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวที่เป็นตัวช่วยที่ดีในการลดอาการอยากสูบบุหรี่ผลไม้ควรเป็นผลไม้สดเท่านั้น 4. ควรเลือกรับประทานอาหารโดยผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่ควรเลือกอาหารประเภทเค็มเผ็ดมันหวานเพราะอาหารประเภทเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่อยากสูบบุหรี่มากยิ่งขึ้นต่อไปเป็นคลิปวิดีโอสั้นเพื่อแสดงตัวอย่างให้ตระหนักถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่มีข้อสงสัยอะไรอีกไหมคะมีค่ะเชิญถามได้เลยค่ะถ้าเราไม่ได้ไปสูบใกล้เขาอะค่ะเขาจะมีผลกระทบอะไรไหมคะค่ะจากคำถามที่ถามนะคะก็คือมีผลกระทบอยู่แล้วเนาะก็คือคนที่เขาสูบบุหรี่เนี่ยเขาก็จะมีพวกสารต่างๆอันตรายต่างๆค่ะติดไปตามเสื้อผ้าหรือว่าเขาไปสูบในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเขาก็จะติดตามเฟอร์นิเจอร์ไปอะค่ะแล้วก็ถ้าเขาไปใกล้ผู้คนอย่างเงี้ยค่ะผู้คนเขาก็ได้รับกลิ่นแล้วก็จากตัวผู้สูบแล้วก็อาจจะได้รับจากเฟอร์นิเจอร์ที่คนอื่นมาใช้ต่อจากผู้สูบอะค่ะก็มีผลกระทบเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะหมอแม่พูดนานชิบหายน่าเบื่อเอาหน้าแล้วคนพวกนี้มึงว่าบุหรี่มวนกับบุหรี่ไฟฟ้าอันไหนอันตรายกว่ากันวะว่ามวนเขาบอกว่าไฟฟ้าปลอดภัยแต่กูว่าแม่อันตรายเหมือนกันนะเธอนั่งสูบใจจระเข้วันนี้ไปฟังบรรยายมาเป็นไงบ้างอะเห็นไหมว่าบุหรี่มันอันตรายแค่ไหนอะหมอพูดเยอะน่าเบื่อเขาถามจริงๆนะตอนแรกที่คบกันไม่เห็นเธอสูบบุหรี่เลยทำไมตอนนี้สูบอ่ะเพื่อนเขาก็สูบอ่ะคนรอบตัวก็สูบผมก็ลองตามเธอไม่เป็นห่วงเขาบ้างหรอเป็นห่วงเนาะถ้าเธอไม่อาบน้ำมันอ่ะเ
ครับแฟนผมเป็นลมครับมารับหน่อยครับอ้าวตอนนี้ผู้ป่วยอยู่ที่ไหนครับบ้านเลขที่1212ครับครับตำบลในเมืองครับอำเภอเมืองครับครับโอเคค่ะเดี๋ยวรีบไปเลยค่ะIf you say you love your family very much, you shouldn't smoke for it to hurt your loved one. หากคุณบอกว่าคุณรักครอบครัวมากคุณไม่ควรสูบบุหรี่ให้มันมาทำร้ายคนที่คุณรักThank you.